สวัสดี28พฤศจิกายน2567วันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ไม่ใช่ตรงตีนดอยนะจ๊ะตรงนี้ตรงไร่แม่เหี่ยไร่แม่เหี่ยครับซึ่งก็คือแถวๆถ้าตรงไปทางนี้ก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์นะจ๊ะป่ะโอ้โหประชาชนเขามีงานอะไรกันน่าสนใจนี่แหละครับมาถึงก็เจอตุ๊กแกได้กินของกินแล้วยังมีตุ๊กแกครับตอนนี้เราอยู่โซนที่4ใช่ไหมโซน3ค่ะโซน3ครับครับกระป๋องใหญ่มากไปดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างต้นไม้นี่มันเกษตรแม่โจ้ชัดๆเดี๋ยวที่นี่มันก็มีเกษตรเหมือนกันวันนี้มาที่นี่ครับเพราะดาวเยอะเดี๋ยวคุณจะมาคือคืนเชียวตาจะปูพื้นไว้ระวังตกหลุมนี่เขาจัดแบบกลางวันก็ไม่ร้อนไงตกหลุมสลัดธัญพืชทำไมโซนของกินมันต้องร้อนๆอย่างนี้ด้วยไฟมันสว่างจังเลยค่ะโซนนี้เหมือนจะแดดส่องตลอดเวลาครับไปที่ข้างหน้าก็ได้แล้วก็เห็นความสวยงามและพร้อมจะสนุกไปกับสาวรำวงของเราวันนี้เรามีพวงมาลัยจำหน่ายให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพื่อที่
จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าชื่นชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะคะเราก็จะวัดผลกันที่พวงมาลัยของแต่ละทีมที่ได้ด้วยนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะโอ้สวยนะในการจัดงานของเราในปีนี้นะคะจะมีอยู่7โซนขึ้นกันนะคะซึ่งโซนแรกนะคะขออนุญาตโซนที่1นะคะวัดท่านเข้ามาประตูนะคะจะเป็นโซนที่1ทุกสาขาค่ะนะคะเหมือนการประกวดต่างๆก็จะมีโซนนะคะจัดโซนแสดงให้กับลูกค้าได้ใช้ในบริเวณสี่แยกแม่ตาสามเขตเก็บดอกไม้โอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยสุดยอดต่างๆนะคะที่เข้ามาจำหน่าย 9,000 ไม้ก็เราต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยนะตรงนี้ขึ้นมาบนเวทีเนินพระพุทธนะคะท่านเข้ามาจุดสูงสุดนี้จะเป็นจุดที่พร้อมเสริมเรื่องนวัตกรรมและความรู้ด้านการเกษตรจากคณะเกษตรศาสตร์มช.ของเราหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมกองต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นโซนของสปอนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นCP เบทาโกเชียงใหม่ฟริชนิ้วนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะขยับขึ้นมาก็จะเป็นโซนของสัตว์นะคะใครชอบสัตว์แปลกใครชอบน้องหมาใครชอบงูนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะเราได้จัดแสดงประกาศนะคะที่ได้ตัดสินในการเข้าประกวดไปแล้วแบ่งโซนให้กับทุกท่านนะคะและในโซนท้ายนะคะกินปิ้งปิ้งนะคะบริเวณโซนอ่างท่านะคะแปลงสาธิตบรรยากาศดีมากเลยนะคะต้องไปไปมันอยู่ตรงไหนวะนะคะจะมีแปลงสาธิตนะคะแล้วก็มีเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆนะคะไว้โชว์ให้กับลูกค้าและที่สำคัญค่ะงานของเราวันนี้400ไร่นะคะอาจจะทำให้ทุกท่านดูไม่ทั่วถึงนะคะไปทางไหนดีไว้บริการทุกท่านค่ะทางแรกนะคะท่านจะไปทางโน้นครับตรงเมื่อกี้ไงไปมั้ยเออไปดิแต่ก็อย่าลืมนะคะมีหิ้วของกลับบ้านกันไปด้วยพี่เดียวนะครับเพราะข้างบนนี้น่าจะเป็นนิทรรศการนะคะครับดอยคำใช่ครับดอยเหล็กนี่ก็เมื่อก่อนชาวล้วได้ขุดเหล็กขึ้นมาไอ้แร่เหล็กมาผลิตเสียมผลิตจอบเพื่อใช้ในการเกษตรของเมืองเชียงใหม่ครับก่อนที่พญามังรายจะมาสร้างเมืองครับบริเวณลานจอดรถ E7 นะครับจะมีเหมือนกับเป็นซุ้มในที่เป็นอยู่หน้าแปลงพืชผักปลอดสารพิษนะครับท่านสามารถไปเลือกซื้อพืชผักสดๆจากแปลงได้เลยนะครับถ้าผักไม่สดจริงก็อาจารย์โอเคได้เลยเชิญครับ4คนเดินด้านในเลยครับถ้าสดแบบนี้ก็ปูในปูม้าหรือว่าปลากระพงในตู้แล้วครับผมยังไงเรียนเชิญที่จอดรถแล้วแม่ก็คือผักปลอดสารพิษจำหน่ายเวลาราวประมาณ18:30 น.นะวันนี้ที่1ที่1วันนี้ประกวดเป็นตู้ตู้ปลาที่ดีแล้วก็ตัดสินไปแล้วเทียบคลิปกันแล้วเลี้ยวเข้าตรงนี้ไงคือที่เรามาอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เมลอนขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับไ
กันเถอะข้างหน้าสวยมากเลยจ้าเห็นทั้งคันก่อน1 2 3สวยมากไปแล้วก็กำลังจะเดินไปที่สวนทานตะวันนะคะพี่มองทานตะวันนกมันหูอย่าทานตะวันขึ้นได้เหรอได้ครับเอาล่ะเกี่ยวข้าวกัน1 2 3นี่นะปีนี้เป็นทีมสีส้มเหรอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่หมอก็ต้องชอบถ่ายรูปกับโฮเวนโทต้าไปเรื่อยที่แล้วก็ถ่ายไม่เคยขับอ่ะคือเขาเอาโดนมาบินใช่ไหมนี่นะคะโอ้เขามีฟู้ดทักตรงนั้นน่ะโอ้ยน่ะเขามีฟู้ดทักน่ารักน่ารักเต็มเลยโซนไล่ต้นฟาร์มต้นฟาร์มถ่ายรูปกับทานตะวันหน่อยซิวสั่งมาถึงฮะมอชอไม่ถ่ายรูปกับทานตะวันได้ไงอ่ะบรรยากาศดีมากนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินไปแล้วหลังเขานู่นยากนิดนึงนะใช่แสงจะน้อยแล้วนะคะเอาคือสเตชั่นสถานวัดอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยคนนี้รองเท้าสวยมากอุ้ยใหญ่มากเลยแต่มันกำลังจะก้มหน้าแล้วเพราะว่าแดดแสงแดดไปแล้วนะคะทำไมเขาถึงไม่เดินเข้าไปกันหรอเราไปวันจะเปียกไหมเปียกอะไรหาจุดที่ยืนได้จุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรายกกล้องขึ้นสุดตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องถ้าเขาปีกนิดหน่อยจะดีโอ้โหไม่ก้อนรองเท้าอ๋อมันเป็นอันนี้รองเท้ามันโคนต้องคอกระดานไม่เห็นแล้วเห็นนะค่ะได้อยู่ได้อยู่มันหันมาทางนี้ด้วยว่ะใช่ค่ะทางนี้เอาเพอร์เฟกต์เดี๋ยวนะ this is good เดี๋ยวนะเดี๋ยวใช้กล้องมือถือด้วยได้จะได้สวยๆอันนี้ก่อน1 2 1 2แล้วเดี๋ยวเอามาเอามือถือเรื่องคือมันต้องกำลังประกอบอุปกรณ์อยู่เพื่อขวางชาวบ้านอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเรายึดที่แล้วครับพวกหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ที่ทุ่งทานตะวันนะคะสวยมากสิสวยมากอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นโอเคงามสุดๆโอเคสาธิตการใช้วัตกรรมของโต๊ะโปต้านะคะอยากเล่นด้วยอ่ะในการไถดินให้เป็นแปลงเตรียมพร้อมปลูกทางนี้จะไปทางนี้หรือจะไปทางนู้นจะอ้อมทางนี้ไหมไปทางนู้นไม่รู้อ่ะได้ก็ไปเลยนี่นะคะคนทำของอะไรไปยังทุ่งทานตะวันนักผจญภัยท่านหนึ่งระวังมันบาดมือนะโอ้แถวนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วครับจริงเนี่ยตรงนี้ก็ได้เลยเนาะนั่นแหละเดินไปใช่ไหมหรือไม่ได้มันหันหน้าไปทางโน้นได้เอากล้องไหนอยากทำ
กล้องกล้องมือถือดีกว่าไม่ค่อยเห็นน่ะมืดแล้วไงเอ้าคือตะโกนลงมามันคืออะไรน้ำแหละเสียงมันเบากว่าที่คิดนะไอ้นี่แหละที่ทำพื้นแฉะเสานั้นจะล้มเลยเจอล้มเข้าไปนี่คือเขาโปรแกรมให้มันสเปรย์เป็นสี่เหลี่ยมอ๋อต้องการต้องเหมือนจะเป็นอาร์ตอะไรบางอย่างใช่นะพี่มอนี่ยุงเหลือเลยเต็มเลยเอามีม้ามีโพนี่โดนกำลังพ่นอะไรไม่รู้ลงมาค่ะสเปรย์ค่ะอากาศใช่นะคะสวยมากๆแต่มืดซะแล้วอันนี้มีดอกไม้สวยด้วยน้องอยู่ถ่ายรูปกับโดนหน่อยไอ้นู่นแล้วอันนี้แล้วอยู่ที่นั่นแหละโอเคได้อยู่600,000โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถเพื่อจะกลับไปที่โซนอาหารนะคะเพราะถ้าเดินน่าจะไม่ไหวอ่ะน่าจะไกลเพราะมันโตอันนี้คือข้าวสีชมพูค่ะในการจ่ายเงินแลกคูปองไหมคะขอเรื่องเวลามาม้ามันไม่กลัวโดนเลยเนาะโอ้กำลังบินมาหาม้าในการจ่ายเงินแม่ครูปองแม่ค้าขอเพิ่มเวลาเร็วขึ้นจากเดิมเวลา8:00 น.-11:00 น.ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กลับแล้วตัวนั้นน้องกลับไปนอนแล้วค่ะนี่น้องม้ากำลังกินหญ้าโชว์ค่ะใส่ถุงเท้าด้วยนะเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าเนี่ยสวยมากเลยพวกผลเขาเงามากเลยแล้วพ่อดูดิผลเงางามมากสวยมากแจกฟรีนะคะแจกฟรีครับดีไม่มีน้ำตาลนะคะแต่หวานค่ะแสดงว่าอะไรเขามีราคาอยู่มาตะกันขี่ม้าไปดูข้าว200ถ่ายรูปลูกละ50บาทถ่ายรูปลูกละ50บาทเลือกได้สั่งให้ความหวานป้อนขนมม้า100บาทต่อตะกร้าขึ้นหลังม้า100นึงขี่ไปทุ่งดอกคอสมอส300บาทยังไงดีพี่มอสเราจะรอดักรถชนโซนหนึ่งไหมรถรอบงานเหมือนเดิมไหมไปรอฝั่งโน้นไหมแต่เดี๋ยวนี้คนมันจะแน่นนะเราก็เดินไปเรื่อยๆก็สนุกดีเราเดินไปจะถึงเดทาโกะหรอได้ครับแต่นกจำทางได้ใช่ไหมพี่แดนแห่งฟาร์มสุขแฮปปี้ฟาร์มแลนด์กับโซน3ชิมชมชิมช็อปเพลงพวกนี้ที่เขาเปิดมันทำให้ติดลิขสิทธิ์ไหนดูสิเยี่ยมเลยเดี๋ยวดูสิทีมเดิมหรือเปล่าเก้าอี้เดิมเลยมีลูกชิ้นหมูอยู่นะคะลูกชิ้นหมูไม่เห็นไหมเหมือนเดิมนี่ของดีขอทายหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นพยายามเกิดอะไรขึ้นราคานี้ไม่ได้แล้วครับผมพยายามขอพยายามตอนนี้นะคะให้กล่องราคาออกเลยนะคะ4แพ็ค100บาทอืมสั่งเลยไหมเอาเลยสิเอาเลยเอาเลยราคานี้คุณนะคะและราคาสามารถจับต้องได้นะครับมาซื้อ
านไม่ซื้อตอนนี้นะครับไม่ได้แล้วนะราคาไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถมาข้องรวมให้นะครับสินค้าที่แบบให้กับลูกกับหลานก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าซื้อไว้เก็บไว้ที่บ้านก็ดีเช่นกันนะครับผมตอนนี้นะคะของสินค้าเราใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรอีกคะพี่เบิร์ดแอบเห็นแวบแวบบางคนเนี่ยก็ไปร้านอาหารเกาหลีเกาหลีแต่ดูซิมีอยู่ไหมนะโอ้โหนี่ใครใครชอบปลูกกระดาบ้างโอ้โหปลูกแค่1กิโลมีร้อนกว่านี้ร้อนกว่ารวมกันนะครับตอนนี้2ถุง2กิโลราคา150บาทว่าเป็นเล่นนะครับปลูกกระดาบมาปลูกปลูกกระดาบมาปลูกนะครับหมูหมักคือหมูนะคะราคาได้เลยหมูปรุงรสก็หมูนะคะราคา150บาทนะครับใครไม่ซื้อตอนนี้นะครับไว้ในช่องฟีดนะครับหรือบ้านแจกหมูนะครับใส่เตาย่างสามารถกินได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีไข่เช่นกันไข่เบอร์3ไข่จากไก่นะครับไม่ใช่ไข่จากคนนะไข่จากไก่ราคา100บาทเบอร์3 100บาทซึ่งแพงนะย้ำว่า1ถุง5ถุง1แพ็ค1แพ็ค100บาทไม่ได้หมายเลขเลยทีเดียวมาต่อกันกันบ้างแล้วก็สั่งชั้นสั่งชั้นดูโอ้โหไก่ดีสีไข่ก็ไส้กรอกแอนโบโลญาโอ้กลับบ้านไปราคาไม่เท่านี้แล้วนะคือราคาไม่เท่านี้แล้วนะเมื่อกี้ด้านหลังแอบคิดมา10นาทีสุดท้ายอย่าว่า10นาทีสุดท้ายถ้านักเรียนนักศึกษาน้องๆพ่อแม่จะจ่ายค่าที่ถูกคอยค่ะชาลาแบงค์ค่ะชาลาแบงค์โอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆแวะเข้ามาก่อนไม่ต้องอายถ้าอาย MC เนี่ย MC ไปมอบข้างหลังก็ได้แต่เสียเดินเข้ามาดูได้นะครับบอกได้เลยเมื่อกี้บอกขอบคุณเบทาโกสำหรับมื้อนี้อร่อยมากลำดับต่อไปเฟชมิลดูสิเจลาโต้สตาร์ทที่40บาทอันนี้คือเจลาโต้เหรอครับใช่ค่ะเจลาโต้หมดเลยใช่ไหมอันนี้เราใหม่กับประมาณนะคะน้องหลานสตาร์ทชิฟนมสดคือถ้วยหนึ่งมันได้กี่รสครับถ้วยหนึ่งได้1รสถ้วยละรสรสสนใจอันไหนไม่รู้ขอชิมลำไยได้ไหมครับขอบคุณครับเจลาโต้ลำไยเจลาโต้ลำไยอ่ะคือลำไยนมสดลำไยนมสดลำไยนมสดอุ้ยพี่ว่าพี่ต้องลองต้องอะไรดีกว่า106 107เหรอขอ107ครับ
ลองหรือเอาลองคิวกันใหญ่อะไรกันอะไรกันก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรมาขยับมาตรงนี้จะได้ไม่บังเขาโอเคไหนมาชิมซิรสข้าวเหนียวรสข้าวกำลังพยายามจะดีเทครสชาติข้างในนี้อยู่เม็ดข้าวปนนิดๆอ่ะกึบๆแต่ตัวรสชาติไม่รู้เลยว่าเป็นข้าวก็เหมือนนมปกติแต่มันมีแบบมันมีเปลือกนอกของข้าวอ่ะที่ตัดได้เป็นระยะรสมันอ่อนมากเหมือนเวลากินข้าวกล้องที่บ้านเลยครับรสนมชัดมากครับไปนะเราไปเที่ยวกันต่อนะคะครับเอาอะไรเนี่ยนมน้องยักษ์นมน้องยักษ์นมนางเงือกเลือดม้านินมังกรหัวใจสุสาครไข่พระอภัยไข่พระอภัยทำไมมันสีน้ำเงินน่ะโดนบีบมาดินมนางยักษ์โดนบีบมาสิคืออะไรวะโอป้า10วอน10ขนมเหรียญ10อ๋อขนมเหรียญเป็นที่มันไปชี้อยู่ข้างในใช่ไหมรอบนึงแล้วเจ้าตอนนี้พอแป้งเจ้าของมันไม่ได้มีแค่นมน้องยับมีอะไรหอยด้วยหอยด้วยหอยด้วยโอเคมีนมนางเงือกด้วยนมนางเงือกเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะพี่หมอหานทะเลชลบุรีแล้วพอหลังจากนั้นเราจะเริ่มการแกงไก่ทอดหมูทอดนะคะอยากแกงเลยนะจ๊ะชุดที่1ของเราวันนี้ก็จะเป็นราดข้าวหลามอ้าวชลบุรีหนองมนไก่เค็มมะไลลอยวงแล้วก็ข้าวหลามหนองมนด้วยครับจากจากมาขนมจ้าแล้วก็แกงขอหลามคนนี้เป็นข้าวเป็นนายกับแดงสวัสดิ์เมืองราวและสาระวังนะคะข้าวหลามหนองมนแล้วก็จะตามมาด้วยทางตะวันแต่งงานกันเถอะนะเจ้าก็ไม่เคยร้อนเลยเพราะว่าเขาคงทำใหม่เลย
งกายสีฟันก็ใสนะจ๊ะแม่จ๋าจ๋าตอนนี้พอไปทำไมเนี่ยโหแจงละแดงตื่นนะจ๊ะโหงามกันนะจ๊ะแต่ละปีเจอกันนี่งามกันขึ้นขนาดเลยนะเจ้าอุ้ยโรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนอะไรครับตอนนี้สถานีเฟซบุ๊กของไข่นะเจ้าสามารถที่จะไลฟ์สดได้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของการไหว้ครูกันก่อนนะเจ้าหมดได้ยังเจ้าอย่างที่น้องแก้วที่อุ้มไปนะเจ้ารำวงของทางนี้เริ่มมาจากสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคมารานำไทยคือสังเกตว่าการแต่งกายของทางนะเจ้าจะเริ่มตั้งแต่การนุ่งกระโปรงหรือการนุ่งสเกิร์ตนะเจ้าสมัยนั้นจะตั้งอัตลักษณ์กันนะเจ้าแต่แล้ววันนี้นะเอาเตรียมเอาหมอหูคิวว่าเขาจะได้เป็นพิธีกรก่อนว่าเขาจะแต่งอย่างนี้เหมือนกันนะเจ้าแต่น้องลูกแก้วหูคิวแล้วไปแอลช้อปปิ้งไปกินตามบูธต่างๆต้องหูเสื้อใส่มาได้เจ้ากระต้องมาได้นะจ๊ะก็เลยมาได้ใส่สกรรมนะจ๊ะต่อ
ป็นโซนเกษตรใช่ๆครับผม